กราบขอโอกาสค่ะหลวงตาก็ตั้งแต่คราวที่แล้วก็กินยาเป็นโรคซึมเศร้าหลวงตาก็บอกให้กลับไปอยู่กับของที่ชอบที่ชอบก็กลับไปอยู่บ้านก็เป็น FC ของหลวงตาทุกวันค่ะแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าจะฟังไฟหลวงตาทุกวันค่ะก็จิตก็สงบขึ้นก็พิจารณาความไม่เที่ยงอยู่เจ้าค่ะขอความเมตตาจากหลวงตาค่ะก็ดีแล้วเพราะว่าคนที่มาอยู่วัดแต่ใจอยู่บ้านคิดถึงคนที่บ้านพออยู่ไปนานๆจะโรคซึมเศร้าต้องกินยาเนี่ยเวลาฉะนั้นตัวกับใจมันอยู่คนละที่พอได้บอกว่ายังไงให้กลับไปอยู่กับสิ่งที่ชอบที่ชอบมันก็หายเพราะว่าคิดถึงเขาแต่ใจมันอยู่ตัวมันอยู่วัดแต่ใจอยู่กับเขามันก็ลำบากมันก็จะเป็นโรคซึมเศร้าไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าคิดถึงเขาก็ต้องไปอยู่กับเขามันก็จะหายแต่มันก็คือหายจากโรคซึมเศร้าแต่ไปเป็นโรคความทุกข์แทนโรคความทุกข์ความเครียดแทนคือไปทุกข์แทนเพลแล้วก็ทุกข์อยู่กับเขานั่นแหละแต่ก็มันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะตัวกับใจไม่อยู่ด้วยกันแต่อยู่ที่ไหนตัวกับใจอยู่ด้วยกันมันก็ก็ปฏิบัติเอาเนาะค่ะ อยู่ที่บ้านอยู่กับลูกหลานแล้วก็มันก็มีความสุขตัวกับใจอยู่ด้วยกันแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเอาธรรมมันเข้าไปถึงทุกที่ค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นแหละตามธรรมที่สอนนั่นแหละค่ะแต่เรามาอยู่วัดแต่ใจเราอยู่กับลูกกับหลานอย่างเงี้ยมันจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามันคิดถึงมันอยู่ห่างกันละว้าเหวงไว้เหงาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดหลวงตาจะบอกว่าไอ้กลับไปอยู่บ้านซะไปอยู่กับลูกกับหลานแล้วเราก็มันก็จะมีความสุขแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเอางั้นมันควรเราพุทธคนเนี่ยต้องอ่านใจตัวเองอย่าหลอกตัวเองอ่านใจตัวเองให้ขาดว่าตัวกับใจมันอยู่ด้วยกันไหมถ้าตัวกับใจมันไม่อยู่ด้วยกันน่ะตัวมันอยู่นี่แต่ใจอยู่กับเขาเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้างั้นถ้ากลับไปอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะหายมันพอมันหายแล้วก็ตอนนี้ก็ตัวกับใจอยู่ด้วยกันอยู่กับเขาแล้วได้อยู่ใกล้ลูกใกล้หลานใกล้สามีเนี่ยคนที่กลับไปใกล้สามีอยู่ภรรยาเนี่ยมันจะนี่ก็ตอนนี้ก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเอาในท่ามกลางโลกที่เป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ไกลกันแล้วมันจะเป็นโรคซึมเศร้าง่อยเหงาว้าเวก็ฉะนั้นผู้ที่มาอยู่วัดเนี่ยผู้หญิงถึงแม้ผู้ชายไม่อยู่ผู้ชายไม่มาวัดส่วนใหญ่มาเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคซึมเศร้าก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยอยู่ไปนานๆเขาค่อยๆกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามันมาแต่ตัวใจมันไม่ได้มาด้วยส่วนใหญ่ก็ค่อยๆอยู่นานๆไปแล้วค่อยๆกลายเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่รู้ธรรมเห็นธรรมมันก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็หมายถึงว่าอะไรเห็นสังขารรู้สังขารรู้อะไรเป็นในใบอะไรเป็นในบ้ารู้จักบ้ากับใบที่เป็นแฝดเป็นฝาแฝดติดเหมือนกับแฝดติดกันอินจันคล้ายๆเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ใจเป็นใบมันไม่หลงไปเป็นบ้ามันก็ไม่ทุกข์ใจเป็นใบไม่หลงไปเป็นไอ้บ้าก็เพราะใจอ่ะมันเป็นแฝดที่เป็นใบแต่ไอ้สังขารปรุงแต่งอ่ะจิตสังขารเนี่ยมันเป็นบ้ามันถ้าไม่หลงไปกับจิตสังขารปรุงแต่งมันก็ไม่เป็นบ้าเพราะใจมันเป็นใบเป็นใจเป็นใบมันไม่มีอะไรปรากฏมันก็เลยไม่ทุกข์ไอ้เนี่ยนี่มันถ้าเราไม่เห็นไอ้ไอ้บ้าแยกไม่ออกเลยเป็นไอ้บ้าไอ้ใบเลยพยายามจะไปยุ่งวุ่นวายแต่ไอ้บ้าไอ้ใบเนี่ยมันอยากเป็นไอ้บ้าอยากเป็นไอ้ใบอยู่นั่นแหละพยายามจะไปไล่ดับไอ้บ้าให้เป็นไอ้ใบพยายามมายึดไอ้ใบไม่ต้องการไปเป็นไอ้บ้ามันก็บ้าทั้งวันแล้วเนี่ยบ้าทั้งวันแต่ก็บ้าทั้งวันก็จะไปเป็นโรคซึมเศร้าแต่เห็นแล้วแต่เห็นไอ้บ้าไอ้ใบแต่มันไล่จับผิดตัวมันไล่จับไล่ตะคุบผิดตัวอยู่คือต้องการจะไปเป็นใจที่เป็นใบที่ไม่ปรุงแต่งมันก็หลงสังขารหลงเป็นบ้าทั้งวันแต่ยังไม่เป็นโรคซึมเศร้ามันเห็นแล้วไงเห็นแต่ยังหลงไปเป็นไอ้บ้าอยู่คืออยากจะเป็นไอ้ใบอย่างเงี้ยไม่เป็นโรคซึมเศร้าแต่มันก็อาจจะแบบว่าไปติดได้ติดนิ่งเฉยเข้าใจว่าพยายามทำตัวเองอ่ะให้เป็นใบมันก็เลยกลายเป็นเออเงี้ยไม่อะไรกับใครไม่อะไรเออเราเป็นใบแล้วเราเป็นใบแล้วเออแต่เราไม่เป็นใบแล้วมันพูดได้ทั้งวันบ่นได้ทั้งวันแล้วว่าเราเป็นใบแล้วเราเป็นใบแล้วทำเป็นเออเราไม่อะไรกับใครเอออยู่นึกว่าเราเป็นใบแต่จริงอ่ะเป็นใบเทียมรู้จักไหมใบเทียมใบมันไม่ใช่ใบแท้ใบแท้มันใบแต่กำเนิดแต่เราทำเป็น
เราไปทำเลียนแบบคนเป็นใบ้ไงเราไม่ใช่ใบ้แท้แต่เราทำเป็นใจไม่พูดใจไม่พูดใจไม่พูดใจพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้ข้างในเราพูดไม่ได้เราเป็นใจไม่พูดที่ไหนได้บ่ายเทียมไอ้อย่างนี้ก็ยังไม่เป็นโรคซึมเศร้าเท่าไหร่แล้วต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดแต่อยู่ที่บ้านอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับสามีแล้วมันก็เห็นว่าอะไรเป็นบ้าเป็นใบ้มันก็จะได้โอเคมันก็เหมือนกันอยู่ไหนมันก็ถ้าเห็นได้มันก็โอเคทั้งนั้นคือเห็นว่าอะไรเป็นใบ้อะไรเป็นบ้าใจอ่ะมันเป็นใบ้ใจแท้ใจเดิมเป็นใบ้แต่จิตตสังขารปรุงแต่งอ่ะมันเป็นบ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยจิตตสังขารปรุงแต่งกับใจอ่ะจิตตสังขารมันย่อมปรุงแต่งเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจมันไม่เกิดดับที่ไหนได้หรอกเพราะฉะนั้นน่ะไอ้จิตตสังขารปรุงแต่งที่เป็นบ้าเนี่ยมันก็เกิดดับในใจที่เป็นใบ้นั่นแหละไม่เกิดที่ไหนได้หรอกพอรู้ว่าอะไรเป็นใบ้อะไรเป็นบ้าแล้วก็อ๋อก็ได้ใจมันเป็นใบ้มันจะได้ไม่หลงไม่เป็นสังขารปรุงแต่งมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยตอนนี้มันก็ไม่ซึมเศร้าด้วยไม่ทุกข์ด้วยอยู่ที่ไหนอะถ้ามันเข้าถึงความจริงอย่างนี้ได้มันก็โอเคละมันก็สามารถพ้นทุกข์ได้แต่สำคัญมันอยู่แบบหลอกลวงไปวันๆมาอยู่วัดก็ไม่คิดอะไรไม่ยึดอะไรไม่อะไรกับใครไม่อะไรติ้งตองไปเลยวันๆอย่างเงี้ยประสาทเป็นโรคประสาทติ้งตองอยู่นั่นเนี่ยไม่อะไรกับใครไม่อะไรใจว่างเปล่าอย่างเงี้ยเราเป็นใบ้และใจเป็นใบ้อะไรพวกนี้มันมโนอันนี้อันตรายนั้นเราเห็นแบบนี้แล้วอย่างเริ่มลุกซึมเศร้าใจไล่กลับให้ไปอยู่กับคนที่เรารักอ่ะมันก็จะไม่ไปลุกซึมเศร้าเพราะว่าเรารักเขาห่วงเขายึดถือเขาแล้วเรามาอยู่วัดแต่ใจเราไม่มามันก็จะค่อยๆเศร้าลงซึมเศร้าก็ต้องให้กลับไปอยู่กับคนที่เรารักคือเวลาคนตายเขาไปเคาะลงไปที่ชอบที่ชอบให้ไปที่ชอบที่ชอบนะไปที่ชอบที่ชอบมันก็ไม่ไปลุกซึมเศร้ามันไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีนะโอ้เจอหน้าก็อาจารย์สามีก็จะมารับหนูบ้างไหมเนี่ยเขาไปมีกิ๊กใหม่ก็หนูมาอยู่วัดตั้งหลายตั้งนานแล้วเนี่ยเขาไม่มารับสักทีอะไรเงี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยมันอยู่ไปแบบมันไม่จริงไงอยู่ไม่จริงใจมันก็ตอนนี้อย่างนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามันเงามันใจกับตัวกับใจไม่อยู่ด้วยกันพวกที่มาบวชชีแล้วเนี่ยมาอยู่วัดต้องรู้ตัวเองนะต้องรู้ตัวเองว่าตัวกับใจอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหลำบากนั้นแล้วเนี่ยถ้าตัวกับใจไม่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่แต่ตัวอยู่ในวัดอยู่แต่ตัวแต่จิตใจไม่อยู่กับตัวลำบากมากเลยเพราะว่าพวกนี้ต้องมันจะมีอาการหนักหนาสาหัสไปเรื่อยๆมันพอเราเนี่ยยังตายไปได้บวชชีมันก็ไม่ได้บวชถ้าเราอยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้เราก็ไปอยู่กับหลานอยู่กับลูกกับหลานแล้วก็สบายใจเอาก็เราก็สบายใจก็ฟังธรรมเอาที่บ้านประพฤติปฏิบัติธรรมเอาให้แยกให้สังเกตได้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเสียพ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่ากังวลว่าร่างกายอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยให้สังขารพิจารณาสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเสียพ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่ากังวลว่าร่างกายอยู่ที่ไหนก็พิจารณาได้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงตาเมชีเป็นไหมเนี่ยพวกเมชีที่มาอยู่แล้วเนี่ยตัวอยู่แต่ตัวแต่ใจไม่อยู่มีไหมเนี่ยต้องดูพี่นายดีนะต้องพี่นายตัวกับใจมาอยู่ด้วยกันแล้วพี่นายถึงจะทำความจริงว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้หรอกสังขารร่างกายรูปนามเป็นของไม่เที่ยงต้องพี่นายเองก็ไม่เที่ยงที่เฉยๆอยู่แบบใจว่างๆแล้วก็ตอนนี้ลำบากอันเนี้ยถ้าอยู่ที่เฉยใจว่างๆไม่คิดอะไรอันเนี้ยมันซึมเศร้าอย่างเดียวมันมโนไว้อันนี้แก้ไม่ตกนะถ้าบอกพวกที่ใจว่างใจว่างไม่คิดอะไรพวกนี้แก้ไม่ตกแก่ยากแก้ได้ยังล่ะเมาซี่เอ้ยแก้ได้ยังเนี่ยกราบขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาแก้ได้เจ้าค่ะเมื่อกี้เนี่ยมันที่สอนโยมค่ะเมื่อกี้ที่ต้นอ้อไปนะค่ะเข้าใจเลยค่ะเพราะมันมีอยู่ตอนนึงที่หลวงตาบอกว่าความว่างอะค่ะมันเป็นอาการแล้วมันมีผู้ที่รู้อาการซึ่งให้ปล่อยวางไอ้ผู้รู้อาการตัวนั้นไปตรงนั้นก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาค่ะก็คือไม่ได้ไปทำลายไอ้ความว่างนั้นแต่ให้ว่างจากตัวตน
ก็เลยไม่มีผู้ยึดในว่างนั้นเจ้าค่ะสาธุกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะเป็นไงล่ะออยเอ้ยชีออยเอ้ยกราบขอโอกาสหลวงตาค่ะก็ที่หลวงตาชี้ครั้งที่แล้วว่ามันมีตัวออยที่ปรุงสร้างแล้วก็ฝักใสพฤติของจิตก็กลับไปพิจารณาค่ะหลวงตาค่อยๆเสาะไปค่ะกราบขอโอกาสหลวงตาชี้แนะเพิ่มค่ะใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารที่ปล่อยสังขารมันไหลไปแต่ใจไม่ไหลไปตามสังขารตอนนี้เราหมุนวนไปในสังขารอยู่พยายามจะไม่ให้หลงสังขารหมุนวนไปคิดปรุงแต่งหมุนวนเข้าไปในความคิดความปรุงแต่งอารมณ์เราพยายามจะรู้ตัวทันให้มันหมุนวนเข้าไปในสังขารมีการต่อสู้กันอยู่ข้างในว่ามันหลงเข้าไปในสังขารหมุนวนเข้าไปในความคิดอารมณ์เนาะแล้วเราก็ไปอยู่ไปต่อสู้อยู่ข้างในแล้วเราก็ทำเป็นนิ่งๆเฉยๆไม่ให้มันหลงไปกับสังขารให้ใจมันนิ่งๆเฉยๆอันนี้มันยังไม่ถูกนะคือใจมันนิ่งๆเฉยๆไม่ได้อาการนิ่งๆเฉยๆมันเป็นอาการส่วนใจมันไม่ใช่อาการนิ่งๆเฉยๆแบบนี้ใจมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเราพยายามมันนิ่งๆเฉยๆเพื่อไม่ให้หลงสังขารไม่ให้หลงไปกับความคิดอารมณ์อันนี้มันยังไม่อันนี้มันยังไปการไปสะกดจิตอยู่ไปบังคับให้จิตใจมันไม่ให้มันนิ่งๆเฉยๆไม่หลงไปตามความคิดอารมณ์มันเลยกลายเป็นเข้าไปในลูปของความคิดอารมณ์ไปวนๆอยู่ในนั้นยิ่งพยายามไม่ให้เข้าไปในความคิดอารมณ์เท่ากับมันยิ่งเข้าไปถ้ามันไม่เข้าซะแล้วไม่ต้องไม่ต้องมีความพยายามตอนนี้เรายังพยายามอยู่ไม่ให้ความคิดอารมณ์แสดงมันเข้าอยู่ในนั้นตลอดเวลาเรายังออกไม่ได้มันเหมือนกับมีตัวเราจะพยายามออกมันเป็นตัวเราที่พยายามจะออกมันเป็นบ้าอยู่เป็นสังขารปรุงแต่งก็ต้องปล่อยเป็นสังขารปรุงแต่งเข้าใจมั้ยเนี่ยมันงงๆแล้วครับปฏิบัติแล้วงงๆเองวนๆนี่เนี่ยพอมันเข้าไปในลูปหลงเข้าไปในลูปความคิดอารมณ์เราก็ตัวเราเข้าไปแค่ตัวเราเข้าไปได้เราพยายามไม่ให้ตัวเราเข้าไปเราพยายามให้กดๆนิ่งๆเฉยๆไว้เราพยายามจะรักษาตัวเองไว้ให้ยืนพื้นตั้งหลักไว้ให้ได้อันเนี้ยมันกลายเป็นได้บ้าตลอดเวลานะถ้าพยายามดึงตัวเราออกมาทั้งพยายามจะยืนพื้นให้ตั้งหลักให้มั่นคงไม่ให้เข้าไปอันเนี้ยมันคือไอ้บ้าหมดเลยใจที่เป็นใบ้มันทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันจะไปทำอย่างที่เราทำไม่ได้แล้วต้องเห็นว่าพฤติกรรมที่เราทำนั้นมันเป็นอาการของความเป็นบ้าคือมันพยายามตึงไว้ไม่ให้หลงไปกับสังขารปรุงแต่งไม่ให้หลงไปกับความคิดปรุงแต่งบ้างพอมันเข้าไปในจมในความคิดปรุงแต่งก็พยายามจะช่วยตัวเราให้มันลอยออกมาไม่ให้เข้าไปพอมันลอยออกมาแล้วก็พยายามจะปักหลักไว้ไม่ให้เข้าไปอะไรมันวนๆอยู่ในนี้เราปฏิบัติบางทีก็ไม่รู้จะทำไงไว้นิ่งๆเฉยๆไปเลยเนี่ยเราเห็นออยเอ้ยวนๆอยู่แต่แค่ตรงเนี้ยจริงก็บ้าเนี่ยไม่เข้าทันตัวที่หลวงตาบอกค่ะหลวงตาเราเห็นเจ้าเอ้ยสู้กันอยู่มั่วๆแบบเนี้ยชกหาคู่ต่อสู้ไม่เจอเพราะว่าไอ้ผู้ที่ไปหาคู่ต่อสู้นั่นแหละมันก็กลายเป็นในบ้าตลอดแล้วตอนเนี้ยนึกว่าเราจะพยายามไปเป็นในใบ้ไอ้ที่เราพยายามจะเป็นในใบ้มันก็เป็นบ้าตลอดแล้วแหละก็เหนื่อยฟรีค่ะมันต้องใจเป็นใจไออาการของสังขารเป็นสังขารใจมันไหลไปตามสังขารไม่ได้สังขารก็ปล่อยมันไหลไปแต่ใจมันไหลไปตามสังขารไม่ได้อาการของสังขารที่มันไหลไปเหมือนน้ำตกที่ไหลแรงๆใจเปรียบเหมือนหินอยู่ท่ามกลางน้ำตกอ่ะมันไม่ไหลไปตามน้ำตกไม่ใช่ว่าหินพยายามไปตั้งตัวเองให้ตั้งมั่นไว้ไม่ให้ไหลไปตามน้ำตกไม่ใช่เพราะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยมันเลยไหลไปตามสังขารไม่ได้มันมีเราทำไฟล์วิดีโอไปที่ว่าอะไรไหลใจที่ว่าอยู่ท่ามกลางความไหลน้ำตกอะแต่ไม่ไหลไปมีวิดีโออยู่ไปเปิดดูแต่มันเราเวลาเราเป็นแล้วไม่รู้อะถ้ามันจะดูวิดีโอแต่เราเวลามันเป็นแล้วเราไม่รู้คือหลงไปช่วยตัวเองอะหลงพยายามไปช่วยตัวเองหลงพยายามไปช่วยใจของตัวเองอยากให้ใจของตัวเองมันพ้นทุกข์อยากให้ใจของตัวเองมันเป็นใบเป็นนิพพานแต่จริงอ่ะความไม่ยึดถือนั่นแหละมันถึงจะนิพพานไม่ใช่ว่าอยากให้ตัวเราไปเป็นใจที่เป็นใบ้อันนั้นผิดนะเข้าใจผิดความไม่ยึดถือใจแล้วไม่ยึดถือสังขารเนี่ยมันถึงจะพ้นทุกข์นิพพานมันผิดตัวเลยผิดประเด็นคือเราอยากจะไปเป็นใจที่เป็นใบ้เราอยากเป็นใจที่เป็นใ
เวลาเข้าใจคาดหมายว่าถ้าเราเป็นใจที่เป็นใบ้เมื่อไหร่เราจะนิพพานไม่ใช่นะอันนี้มันผิดนะผิดเพราะว่าความไม่ยึดถือตั้งไอ้บ้าได้ใบ้น่ะคือนิพพานไม่ใช่เราพยายามจะเอาเราอ่ะไปเป็นใจที่เป็นใบ้ความไม่ยึดถือตั้งไอ้ใบ้และไอ้บ้านั่นแหละถึงจะเป็นนิพพานเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ยึดถือมันก็ไม่มีผู้ทุกข์อ่ะแต่แม้จะพยายามไปยึดถือใจที่เป็นใบ้ก็จะยังมีผู้ทุกข์อยู่เพราะมันจะมีผู้ยึดถือก็ต้องเป็นผู้ทุกข์อยู่เนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่นะออยอ่ะออยจะไปเป็นพยายามจะไปเป็นใจที่เป็นใบ้แล้วเข้าใจว่าถ้าเมื่อไหร่ไปเป็นใจที่เป็นใบ้แล้วนิพพานแล้วพยายามจะรักษาไม่ให้ไปเป็นไอ้บ้าให้มันจมไปกับไอ้บ้าแล้วก็อยากจะช่วยมันลอยออกมาไปเป็นใบ้วนอยู่ในนี้นะเราเห็นแล้วปฏิบัติวนๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะหลวงตา 2-3 วันที่หลวงตาเมตตาชี้ไป2วันก็เห็นจุดนี้ชัดเจนค่ะหลวงตาเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นอาการที่หลวงตาบอกมันจะทุกข์มากเพราะว่ามันจะพยายามดิ้นรนโดยไม่ทราบสาเหตุดีแล้วมีผู้ชี้ดีกว่าไม่มีผู้ชี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้